นะคะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของตัวเองเลยนะคะก็อตเซเว่นด้วยนะคะเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกได้แสดงโชว์ในช่วงพักครึ่งของการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ต้องไปดูภาพกันหน่อยค่ะเพราะว่าคุณแบมแบมเนี่ยถือว่าเปิดตัวมานะคะเป็น Global Ambassador ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะคะที่ได้ขึ้นโชว์ผลงานหยิบผลงานใหม่ล่าสุดขึ้นมานะคะเปิดทำการเป็นทำการแสดงเป็นครั้งแรกเลยแฟนๆทั่วโลกได้ฟังได้ดูการแสดงเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะช่วงระหว่างพักครึ่งการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ค่ะค่ะก็ถือว่าบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์ศิลปินเคป๊อปที่เป็นคนไทยด้วยนะโอ้โหหลายคนก็บอกว่าเป็นเมมเบอร์เป็นติ่งของคนแบมแบมนะก็ถือว่าเป็นภาพที่เราต้องจดจำไว้ละกันนะคะกับการแสดงชุดนี้ไปที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนักวิชาการป่าไม้นะคะมีการไปค้นพบมะเกลืออรันไม้ต้นหายากที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะซึ่งพบว่ามีการค้นพบในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นในรอบ90ปีที่พบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปค่ะที่ป่าราบต่ำไม่ไกลจากชายฝั่งแม่น้ำตาปีพื้นที่ในประมาณ 1,700 ไร่จากการสำรวจไปพบกับมะเกลืออรันที่เป็นตัวอย่างต้นแบบเก็บจากป่าไผ่ในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีที่จังหวัดปัจจุบันนี้เป็นในเขตจังหวัดสระแก้วไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยปีคริสตศักราช1930มีเพียงแค่ใบกับดอกแล้วก็เป็นเพศผู้ก็เลยมีการสำรวจติดตามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมปี65ล่าสุดนี้เลยนะคะมีการรายงานว่าค้นพบอีกครั้งในระยะเวลาห่างกัน85ปีในท้องที่ใหม่ที่ไกลจากแหล่งเดิมกว่า600กิโลเมตรที่หลายคนบอกว่าเชื่อว่าพืชชนิดนี้เนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาค้นพบกันอีกครั้งก็ทำให้ทราบว่ายังไม่สูญพันธุ์ไปจากไทยจากการสอบถามจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่บอกว่าป่าผืนนี้เนี่ยช่วยลดความรุนแรงแล้วก็มีในเรื่องของการป้องกันภัยจากน้ำท่วมใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่ามีป่าไม้ในการที่จะชะลอน้ำลงมาแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำสัตว์น้ำหลายชนิดมีการค้นพบการกระจายพันธุ์ของพืชที่อาจเรียกได้ว่าใกล้สูญพันธุ์เนี่ยหลายชนิดเลยค่ะแต่ว่าป่าผืนนี้ก็ยังถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบุกรุกถือครองพื้นที่ของเกษตรก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันในการวางแผนแล้วก็สร้างมาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่นี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการค้นพบอีกครั้งในรอบเกือบ90ปีเลยนะคะมะเกลืออรันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะไปหาอาหารการกินกันดีกว่าค่ะสมัยนี้คนก็นิยมหันมารับประทานอาหารโบราณมากยิ่งขึ้นทานอาหารชาววังมากยิ่งขึ้นเลยมีมาแนะนำค่ะเป็นข้าวแช่ชาววังแต่อยู่ที่พิษณุโลกนะคะอยู่ที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าร้านแคนานี่ข้าวแช่ร้านนี้นะคะเมนูข้าวแช่ชาววังซึ่งคุณสรันล้อมจันทร์เชฟสำรับคลายร้อนชาววังเนี่ยบอกเอาไว้เลยค่ะว่าเมษาอากาศร้อนแบบนี้นะคะร้านแคนาคาเฟ่ก็จัดสำรับร้อนๆ นะคะแต่ว่าร้อนอร่อยมากเมนูซิกเนเจอร์ค่ะข้าวแช่อันนี้นะคะจะเลือกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีผ่านกรรมวิธีการหุงแบบตำรับชาววังเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกับน้ำแช่ดอกมะลินะคะอบด้วยควันเทียนทานพร้อมกับเครื่องเคียงแบบฉบับชาววังก็คือลูกกะปินะคะลูกกะปิลูกนี้จะมีการนำเอาปลาช่อนย่างกระชายตะไคร้หัวหอมกะปิหัวกะทิเอามาปั้นเป็นลูกเล็กๆกลมๆขนาดพอดีคำไปชุบไข่แป้งสาลีทอดในกระทะจนสีเหลืองทองค่ะซึ่งลูกกะปินับว่าเป็นตัวชูรสในข้าวแช่เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ยังมีหอมแดงยัดไส้นำไปชุบไข่นะคะแล้วก็นำไปทอดพริกหยวกสอดไส้หมูฝอยไชโป๊ผัดไข่ทานพร้อมกับผักสดๆแตงกวาต้นหอมนะคะเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมกับแตงโมป่าแห้งนะคะแล้วก็ส้มน้ำเกสรดอกบัวหลวงค่ะใครที่ต้องการไปชิมรสก็ไปกันได้นะคะที่แคนาคาเฟ่พิษณุโลกค่ะค่ะอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่ดังไปถึงญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมกับกันพลาออฟไทยแลนด์หรือว่ากันดั้มอันนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะพี่อาร์มสำหรับคนที่บอกว่าจะไปการต่อกันดั้มแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามละเอียดขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคือกันดั้มตัวนี้เนี่ยเป็นผลงานลายคลามของคุณอักษรางามนาค่ะมีการส่งงานให้อาจารย์นะคะบอกส่งงานให้อาจารย์ติดตามชมติชมกันได้เลยครับเนี่ยค่ะ
คืออันนี้มันละเอียดมากนะละเอียดตรงที่ว่าตัวลายคลามสีน้ำเงินเนี่ยค่ะกว่าจะละเอียดขนาดนี้อยากถามเจ้าของโพสต์มากเลยนะว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนนะเพราะว่าขนาดดิฉันเนี่ยเคยลองนะเคยลองต่อแค่เอามาประกอบกันธรรมดาเอาสติกเกอร์มาแปะยังใช้เวลาตั้งหลายวันเราจะท้อใจหรือเปล่าเลยใช้เวลาหลายวันแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาไปพ่นสีทำอะไรใหม่ให้แบบสวยงามแต่อันนี้ถือว่าเป็นลายที่ได้รับความนิยมไปเป็นไวรัลที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีการรีพลาย Twitter ก็คือมีการแชร์กันออกไปนะแปลเป็นไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะนี่มันของดีนี่นี่แบบว่าอึ้งเลยนะคะ oh. หรือว่าจะเป็นเนี่ยค่ะซากุลายคามผลงานของนักตอกกันพลาชาวไทยละเอียดมากนี่คือผลงานของชาวไทยนะคะใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ชื่นชมนะคะว่าเนี่ยสุดยอดนี่น่าจะเป็นหุ่นของตระกูลซาบี้ที่ถูกชำระจิตใจจนสะอาดนี่คือมีการแปลไทยไว้แล้วนะคะก็คือหลายคนเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นดังไกลไปถึงต่างประเทศซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะดังในบางเมืองอยู่แล้วในเรื่องของกันดั้มที่เขามีวางขายนะคะบางคนเนี่ยถึงก็ถามว่าตกแล้วจะแตกไหมคะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือมันเป็นพลาสติกค่ะพวกเราตอนแรกก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นแบบไหนนะคะไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์ดีกว่าค่ะฟิลิปปินส์เขามีไอเดียเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มยอดขายในที่นี้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อค่ะโดยเขาสกรีนใบหน้าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาเลยค่ะแล้วก็เอามาสกรีนใบหน้าลงนะคะออกแบบมาใครจะซื้อแบบร้อนแบบเย็นเอามาเลยเดี๋ยวสกรีนใบหน้าให้นะคะมีผู้สมัครที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดียอดนิยมจำนวน5คนอยู่แก้วแฟนคลับก็ไปซื้อกันนะคะผู้สมัครก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่ต้นมีนาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวจะจบก็คือประมาณสิ้นเดือนเมษายนอันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ฟิลิปปินส์นะคะค่ะวันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในเช้าข่าวท็อปประจำวันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันใช่ไหมคะ